ปงปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS สบายท้องสาลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0880224724ถึง25และ025541788ช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปดูเอาละครับก็ประสบกันอีกหนึ่งวันนะฮะวันนี้คุณแผนฮะเขาเริ่มฝึกวิชาคงกระพันชาตรีตอนนี้เขาฝึกอย่างหนักเพื่อว่าเวลาไปออกรบเนี่ยเขาจะได้เป็นขุนศึกที่เก่งที่สุดเราไปดูการฝึกวิชาของคุณแผนกันดีกว่าครับเดี๋ยวลองกันคงกระพันจริงเปล่าเฮ้ยยังไม่สำเร็จเนี่ยฝึกมาเนี่ยลุกขึ้นมายืนกำลังฝึกอยู่เลยเนี่ยลุกขึ้นมาพี่เดี๋ยวของเข้าตัวเนี่ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดี๋ยวของเข้าตัวเนี่ยบอกอาคมเนี่ยเขาฝึกกันมาเนี่ยเขาต้องภาวนาจิตก่อนท่องตามยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเร็วๆอย่างนี้อีกยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็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 กเร็วๆยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเนี่ยมันถึงเป็นคงกระพันไม่ได้อ่ะมึงท่องมาไม่เลยคืออาจารย์เขาฝึกให้ฝึกเลยยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กฝึกฝึกยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ไหล่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ไหล่ทำไมโหให้ดูสมาธิต้องช้าๆนะช้าไม่ผิดแน่ยักษ์ไก่ยักษ์กางเกงไม่ได้เอาคำถามใหม่ไม่ได้เอาง่ายๆแบบนี้คำถามใหม่อาเฮลีอาหลีเฮียอาเฮลีอาหลีเฮียอาเฮลีอาหลีเฮียอาเลอาเฮลีอาหลีเนี่ยมันถึงฝึกวิชาคงกระพันไม่ได้เอาใหม่เอาพุ่งเร็วๆคาถาดิเวลาผมก็ท่องเอาคำถามใหม่ได้ไหมอาจารย์ฮะทหารถือปืนแบบปืนบวกตึก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 สำเร็จนะเห็นไหมเรียกว่าคงกระพันขึ้นร้อยร้อยร้อยจ้าจะร้อยแล้วจะร้อยแล้วนี่นี่คงกระพันไม่เจ็บไม่เจ็บพี่ร้อยจะร้อยแล้วจะร้อยแล้วจะไม่จะร้อยเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อยข้าฝึกวิชาคงกระพันหลังจากคุณแผนฝึกวิชาคงกระพันได้สำเร็จครับตอนนี้คุณแผนสามารถเขาเรียกว่ามีวิชาคงพันชาตรีไม่สามารถมีคมหอกคมดาบอะไรมาทำเขาได้แต่อีกมุมหนึ่งครับขุนช้างหาเรื่องชั่วๆอย่างเดียวที่คิดว่าต้องการย่างนางพิมพิลาไลไปจากเขาพอแล้วหนังเข้าอยู่ในประเทศหนังอยู่ประเทศหนังประเทศหนังใช่ไหมไม่เข้าขุนช้างเลยเริ่มที่คิดว่าจะแย่งพิมพิลาไลหญิงที่เขารักจากขุนแผนให้ได้เขาเลยคิดวางแผนชั่วเราไปพูดกับเขาดีกว่าครับจะทำยังไงไอ้คุณแผนมันไปเป็นทหารให้ได้นะทำยังไงดีนะเพื่อที่จะได้พิมพ์มาเป็นเมียข้าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณแผนเนี่ยไปเป็นทหารเนี่ยพิมพ์เสร็จแน่ตอนนี้ข้าคิดยังไงว่าข้าอยากกินยอมข้าอยากกินนมหมูย่างมากเลยตอนนี้ทำไมจะได้กินนมหมูย่างนมหมีไม่นมหมูเจ้านี่ดูอะไรผิดไปหมดค่ะหลังจากคุณช้างคุณช้างวางแผนเรียบร้อยนะครับว่าคิดต้องการจะให้คุณแผนเนี่ยไปเป็นทหารให้ได้แล้วตัวเขาเพื่อจะแย่งนางพิมพิลาไลค่ะเรามาดูครับว่าเหตุการณ์มันเป็นไงครับอย่าไปฟ้องใครนะมาเธอเราไปเก็บดอกไม้กันดีฟ้ายังไม่เห็นสักดอกนี่ไงนี่ดอกนึงแล้วอันนี้ก็อีกดอกนึงเอ็งอย่ามาหาเรื่องดีกว่าอย่าเอาเนื้อหัวมาเก็บดอกไม้กันอย่าเอาเนื้อหัวมาพูดดีกว่าเลื่อนนะข้าไม่ได้เอาพูดหรอกข้าแค่อยากจะได้นางพิมพ์มาเป็นเมียทะเลาะอะไรกันครับพี่แผนต้องพิมพ์อยู่เฉยๆพี่แผนไม่ทะเลาะกันเขาอย่าไปยุ่งกับเขาไม่เป็นไรถ้าข้าออกรบถ้าข้ากลับมานะถ้ารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะเอ็งตายไอ้ช้างรู้ได้ยังไงข้าปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้าโหดโหดช้างแค่นี้อย่าไปเอาเรื่องพี่แผนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะอย่าพิมหนูอ่ะพี่หนูจะดูแลตัวเองอย่างดีเลยค่ะพี่สายทองฝากดูแลด้วยนะจ๊ะจ้าฝากตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยไอ้ช้างเดี๋ยวข้าจะไปออกรบนะถ้าข้ากลับมาเองต้องเห็นดีกับข้าแน่ๆไอ้ช้าง
เอ็งจะรู้ได้ไงข้าได้อะนางพิมหรือยังไม่ได้เอ็งอย่ามาเอ็งอย่ามาสามหาวไม่ได้สามหาวยังไม่ง่วงยังไงก็ไม่ได้ฉันหรอกเอาละครับยังไม่ได้ฉันหรอกตอนนี้คงต้องปล่อยเขาทะเลาะกันไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแพ้เนี่ยต้องเตรียมตัวไปออกรบนะครับเราต้องมาดูว่าไปความโฉดของชุมชนเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวต่อกันครับอย่ายังอีกยังนี่ถ้าไม่ติดแล้วว่าข้าอยู่กับแม่เรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับแต่ตอนนี้พักกันก่อนติดตามชมต่อไปช่วงหน้าครับ